โอเคเดี๋ยวมาลองเล่นคิลเลอร์กันดูเนาะผมก็ใจจริงตอนแรกก็ยังไม่อยากเล่นคิลเลอร์นะครับเพราะว่าชั่วโมงคิลเลอร์ยังน้อยนะครับผมยังถือว่าน้อยมากนะแล้วก็อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือซะว่าเพื่อความสนุกสนานแล้วครับอาจจะเล่นเด๋อๆหน่อยนะครับผมออกตัวก่อนเลยครับอาจจะเล่นเด๋อๆนะครับเด๋อมากถึงมากที่สุดนะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรลองดูครับเดี๋ยวนะเพื่อนไม่อยู่แล้วใช่ไหมโอเคถ้าตามนั้นครับงั้นเดี๋ยวผมขอพักกินน้ำแป๊บแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นคิลเลอร์ครับผมสักครู่ครับมาโอเคครับก็ตอนนี้เพื่อนตีออฟไลน์ไปหมดแล้วนะครับก็ตามที่สัญญาไว้นะครับว่าถ้าตีไลฟ์วันนี้สตรีมนี้ตีออฟไลน์ไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นคิลเลอร์นะครับผมแต่ใจจริงนะใจจริงตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นกลัวไม่ใช่กลัวอะไรครับอ่ะไม่เป็นไรครับเด๋อก็เด๋อครับผมเด๋อก็เด๋อครับไม่เป็นไรอ่ะกดพร้อมไหมครับหาคิลเลอร์ไปครับก็ไลฟ์สตรีมมันสดๆเลยครับคิลเลอร์น้องนะครับหน้าใหม่นะครับถ้างั้นผมอาจจะอย่างนี้ละกันครับเพื่อไม่ให้มันเด๋อมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไม่ตึงมากละกันผมจะมาเล่นแบบประมาณว่าอ่ะอารมณ์ประมาณแบบฝึกหัดๆไปเลยละกันถ้าอันไหนจังหวะตึงได้ก็ตึงนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะก็โอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับเพราะโอ้โหแล้วเนี่ยครับแล้วเราเจอวันเนี้ยเจอผู้เล่นจาก PC ทั้งหมดเลยนะน่าจะเข้มกันอยู่แหละครับดูทรงแต่อาจจะไม่ได้เข้มมากนะครับน่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับผมว่าจะยังไงนะครับผมคงไม่มีใครใช้โปรนะถ้าโปรมาเนี่ยโอ้โหจากที่เด๋ออยู่แล้วจะเด๋อหนักเข้าไปอีกนะครับผมเนี่ยมาครับก็มาลองเล่นคิลเลอร์ดูมั่งครับถ้าเกิดว่าเซอร์เรายังเด๋อๆระดาไม่เข้าฟอร์มเท่านี้นะมาลองเล่นคิลเลอร์ดูครับมันจะไม่เข้าฟอร์มหนักกว่าเดิมหรือเปล่าไม่หรอกครับโอเคครับมาดูกันครับผมเดี๋ยวนะแต่ว่าคิลเลอร์มันมีข้อดีอย่างนึงนะครับคือว่าที่ผมตอนนี้ที่ผมบอกได้นะคือว่ามันไม่ต้องกดปุ่มวิ่งครับผมคือเราจะลดภาระในการกดปุ่มไปปุ่มนึงเลยนะครับเพราะคิลเลอร์เขาวิ่งเร็วอยู่แล้วครับไม่ต้องกดปุ่มวิ่งครับเขามีสปีดกดแค่คอนโทรลทิศทางเดียวครับไม่ต้องกดปุ่มวิ่งในขณะที่เซอร์เราต้องมีจังหวะวิ่งจังหวะย่อจังหวะอะไรแต่คิลเลอร์ไม่มีครับผมวิ่งไล่ตีอย่างเดียวครับผมเนี่ยแหละครับมาก็เปิร์กที่ผมเอาไปก็คือจะเป็นเปิร์กที่ถ่วงเกมนิดนะครับคือเปิร์กล็อกเครื่องเพราะว่าไม่อยากจะให้เกมมันไวเกินไปนะครับเนื่องจากว่าเรายังไล่เซอร์ไม่ค่อยเข้มนะเราก็ถ่วงเข้าไปก่อนครับเอาเปิร์กล็อกเครื่องเข้าไปก่อนถ่วงโอ้แล้วฉากนี้ไหวไหมเนี่ยฉากกว้างกันนะแต่ถ้าโล่งๆอย่างนี้ก็อันนี้ก็ไม่ตึงมากนะครับเล่นไม่ตึงมากเนาะเบาๆไปก่อนนะครับเราก็ไม่ค่อยเข้มนะครับเก็บแต้มก่อนไหมเก็บแต้มก่อนนี่ครับมันจะมีพลังในการวาร์ปอย่างเงี้ยครับม,
ันจะทำให้วิ่งเร็วกว่าปกตินะครับก็จะใช้ความสามารถนี้แหละต้องฟังเสียงนะครับไม่ได้ปั่นเครื่องนี้เหรอเฮ้ยมันจะเนียนไปเปล่าไม่เจอใครเลยนะไม่ปั่นเครื่องเลยหรือว่าเซอร์อยู่ฝั่งนู้นกันหมดครับเฟดไปก่อนครับเฟดย้ายฝั่งไปก่อนครับโหนี่เอาล็อกเครื่องมานี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะหาเซอร์ไม่เจอครับน้องเกินเฮ้ยแต่เขาอ๋อนะครับมาเจอแล้วเขากล่องเครื่องมือมากันทุกคนนะมา3คนนะเจอแล้วครับวิ่งอยู่บ้านนี้นะครับยังไงอ่ะคือเนียนเหรอครับคอเด็ดเมื่อกี้คิดว่าเห็นผมแอบอยู่พอดีนะอ่ะเฮ้ยครับแขวนเซอร์ได้แล้วครับ1คนครับถือว่าประสบความสำเร็จครับผมเวอร์เกินปั่นเครื่องอยู่ข้างบนครับมากระทืบเครื่องก่อนแล้วนะถ้างั้นไปช่วยเรียบร้อยแล้วครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับคงไม่ได้ถึงขนาดแบบบางทีเจอคิลเลอร์มือใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะเฝ้านะเพื่อแบบว่าแขวนเอาแต้มเอาคะแนนให้ได้นะผมแต่ผมคงยังไม่ถึงใช้กลยุทธ์นั้นนะครับเดี๋ยวนะมันหาทำไมตอนผมเล่นแมปเนี้ยคิลเลอร์มันเจอตัวง่ายจังเลยอ่ะมันถึงเจอผมง่ายจังเลยแต่ทำไมพอผมมาเล่นหาเองแล้วมันหาไม่เจอวะฮิวเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยครับมันก็ต้องก็เท่าที่เล่นดูเนี่ยมันก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการเล่นที่แบบไม่เหมือนกันนะอันนี้คือยืนให้ตีเลยเหรอครับใจดีจังเขาคงสงสารผมนะครับโอ้โหคิลเลอร์น้องนะครับคิลเลอร์น้องเฟดตาไปก่อนครับอ้าวคือจังหวะยึกยักนะครับจังหวะยึกยักนะแขวนไหมครับแขวนได้2คนแล้วครับผมแล้วก็ปั่นเสร็จไป4เครื่องแล้วครับโหมันบ้านอยู่ข้างบนของขี้เกียจขึ้นไปไล่ยังไงครับโซนได้ไหมเนี่ยครับเฝ้าเลยครับผมเฝ้าเลยครับการันตีนะครับการันตีคะแนนในการแขวนนะครับ
โอ้แมปนี้เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญแมปซะด้วยสิโอ้แล้วโอเคไปช่วยแล้วครับนี่ถ้าเกิดเป็นเนิร์ดเล่นฉากนี้นะบิงสบายเลยนะครับอ๋อโอเคครับผมเอาเนิร์ดคอลลิ่งมาครับผมจะเห็นว่าเขาฮิวกันอยู่นะกระโดดลงมาแล้วครับเนี่ยแล้วตอนนี้ทำให้รู้อีกอย่างเลยคือว่าคิลเลอร์ในเวลาเขาตกจากที่สูงนะเขาจะเหมือนจะแบบไม่เสียเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีจังหวะกระตุกอะครับลองเฟดดูนะมีเพื่อนมาบล็อกให้นะครับโอเคเปิดประตูอ้าวผมไม่น่าโดดตามเลยเพราะว่ายังไงเขาต้องวิ่งฉีกอยู่แล้วไม่ฉีกหรอโอ้โหแล้วเข้าตู้ทำไมล่ะขี้เกียจแบกลงไปข้างล่างก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาฮิวเขานะครับก็เช็คประตูครับเปิดประตู99เรียบร้อยครับอ้าวเจอคอเด็ดยังไงครับโนวันนะครับผมเนี่ยครับมันจะเป็นเปิร์กพิกเกมเนี่ยครับของฝั่งคิลเลอร์ครับคือจังหวะสุดท้ายก็แขวนตรงประตูเลยครับเผื่อเพื่อนมาช่วยแล้วก็จะได้เปิดประตูออกกันไปเลยเนาะเฝ้าดีไหมเนี่ยไม่เฝ้านะครับให้เขาช่วยกันนะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ฟาดล้มอยู่บนบ้านก็ไม่มีใครไปช่วยหรอโอเคน่าจะไปช่วยกันเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวคงจะมีคนไปช่วยคอเด็ดตรงนู้นนะประตูนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับ99เปิดไปเลยไหมเปิดแล้วครับไม่ออกหรอก็ล้มจังหวะมาฟันหน้าประตูนี่ก็คัดเอ้าเดี๋ยวไม่มีใครไปช่วยคอเด็ดเลยอะครับโอ้โหตี้ใจร้ายมากเลยครับโอ้โหไม่มีคนมาช่วยไอเราก็คิดว่าจะมีคนมาช่วยเขานะครับก็น่าจะกลัวโนวันกันครับคิดว่าเซอร์น่าจะกลัวโนวันกันนะครับเลยไม่กล้าเข้ามาช่วยนะครับก็ลอรี่ถ้าไม่ออกประตูนี้ก็ออกประตูนู้นครับเขาน่าจะไปออกประตูนู้นนะโอ้แล้วฉากโล่งแบบตรงกลางเนี่ยโล่งเนี่ยถ้าเป็นคิลเลอร์อย่างเนิร์ดนี่สบายเลยครับหมายถึงเนิร์ดอ่ะสบายนะถ้าเซอร์ออกไปแล้วครับผมเอาประตูนู้นไปก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับผมกำลังหัดเล่นอยู่นะครับก็จะมีเด๋อๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมแขวนเซอร์ได้บ้างนะโอเคไม่ขายหน้ามากนะครับผมโอเคนะครับโอ้ก็เนี่ยครับเปิร์กสายเอาตัวรอดมานะครับประมาณนี้นะโอเคอีกสักเกมหนึ่งนะครับอีกสักเกมหนึ่งสัก2เกมนะครับเพราะว่า
ดูจากเกมแรกแล้วเราไม่เด๋อมากนะครับพอเล่นได้อยู่นะครับผมเกมนี้อาจจะเด๋อก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาอีกสักเกมนึงกันนะครับส่งท้ายครับส่งท้ายครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับแหมเข้ามาจังหวะที่เห็นผมเด๋อๆพอดีนะครับเด๋อกว่าเมื่อกี้ครับผมเด๋อว่าตอนเล่นเซอร์นะครับเนี่ยครับผมครับก็เหมือนก็โอเคครับก็ให้ดูเหมือนกันทำก็ถือว่าเป็นว่าทำเกมเพลย์ดูแล้วกันนะว่าก็เล่นได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องมีการฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยลินก็เป็นคิลเลอร์ที่มีความสามารถในการจัดการเซอร์ได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้จังหวะแบบเฟดหายตัวเขาเนี่ยคนที่เขาเล่นคล่องๆเล่นกันเทพๆนะโอ้ผมไปดูแล้วโหดจริงนะครับแล้วเราก็เคยรับมือกับลินมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับโอ้จังหวะแบบเขาเฟดมาบางทีเนี่ยหลอนจัดเหมือนกันนะเข้ามาดึงหลังด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับผมนะครับโอเคก็เนี่ยครับก็อ้าวเราเจอผู้เล่นบน Nintendo Switch ด้วยนะคุณมันนี่นะครับนี่ครับก็คือว่ามันจะไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโลกนะครับก็คือเนี้ยเป็นผู้เล่นบนนินสวิตนะครับแล้วก็อีก3คนเนี่ยเป็นผู้เล่นบน PC หมดเลยนะครับเอาแล้วนานๆจะเจอผู้เล่นบนนินสวิตทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับเกมนี้ก็ออกตัวเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าเพิ่งหัดเล่นนะครับเพราะผมคงจะไม่เล่นเข้มมากนะครับผมคงจะปล่อยๆหน่อยนะครับเอาแบบให้แขวนได้ก็พอนะโอเคครับเดี๋ยวต้องไปเก็บชั่วโมงอีกเยอะครับต้องไปเก็บชั่วโมงคิลเลอร์อีกเยอะครับตอนนี้ก็ถ้าจริงจังเนี่ยเล่นคิดว่าเล่นจริงจังเลยเนี่ยที่ตั้งใจเนี่ยคงจะเป็นลินนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะพยายามไปหัดนะครับไปฝึกก็คือเนิร์ดครับซึ่งก็ได้มีลองไปเล่นคร่าวๆนิดนึงละก็คิดว่าพอได้นะนินสวิตก็พอได้นะพอเล่นได้อยู่นะไม่น่าเกียดนะครับผมโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมกันเนาะแล้วก็ขอบคุณที่คนที่จะมาดูร้อนหลังด้วยนะครับตัดออกได้ไหมเนี่ยเราให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นจะได้ดูผมเล่นคิลเลอร์เด๋อๆเนี่ยร้อนเล่นร้อนเล่นนะครับไม่ตัดนะครับก็เดี๋ยวก็ลงให้ดูย้อนหลังเหมือนเดิมครับปกตินะครับผมโอเคโอ้โหละฉากแมปไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับโอ้ตรงนี้ห้องมันสลับซับซ้อนเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ช้าก็เร็วยังไงเราก็ต้องเจอประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอ้าวเหมือนจังหวะไม่ดีนะมาเจอต้นเกมนะครับนี่ครับผมเอาเนิร์สคอลลิ่งมาครับคือจังหวะคือถ้าฮิลเนี่ยครับอันเนี้ยครับก็เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเป็นเรามาเล่นคิลเลอร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะโอเคทำไมเราแบบเจอคิลเลอร์ง่ายจังอยู่ๆเราก็เล่นของเราเราก็ว่าเราเนียนแล้วแต่จริงๆคือคิลเลอร์เขามีเปิร์กที่ดูอะไรประมาณนี้อยู่นะครับอ้าวนี่ครับเห็นหลังไวๆครับเดวิดคิงครับออกไปช่วยมาแล้วครับเฟดไปเลยครับลองเฟดตามดูครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องฝึกการใช้งานเฟดอ้าวแล้วยืนรอครับน่าจะยืนรอแบบจังหวะล้มไม้ป่ะครับ
นี่ยครับจังหวะเนี้ยผมว่ามันถ้าฝึกคล่องๆเนี่ยหูรับมือยากครับเพราะลินเขามีคุณสมบัติแบบนี้ครับเจอมาแล้วด้วยเหมือนกันครับตอนเล่นสมัยเล่นเซอร์ครับเข้าใจดีครับเข้าใจดีน่ะฮิวอยู่ข้างบนนะครับมีเนิร์สคอลลิ่งนะเห็นนะมาไปช่วยแล้วครับซ้ำไหมแล้วล้มไม้เราวิ่งมาชนผมกระโดดไปแล้วครับเนี่ยครับเราก็เนี่ยครับก็เข้าใจมากขึ้นครับว่าล้มไม้ครับยังไงครับโอ้อันนี้ฟาดติดไปนิดนึงครับเข้าตู้ไหมโอ้โหไม่โดนครับปล่อยวิ่งลงไปข้างล่างครับบัตรลัดขึ้นครับยังไงดีครับอ่ะก็ต้องแขวนนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ตึงมากแต่ว่าเราก็ต้องเล่นตามเกมครับผมโอ้แล้วนี่จะว่าจริงๆแล้วไปแล้วเนี่ยครับฉากนี้เซอร์ก็เล่นค่อนข้างยากระดับหนึ่งนะขนาดว่าใครที่เซอร์ที่แบบไม่ค่อยคุ้นแมปนะครับเพราะว่าเนี่ยห้องมันสลับซับซ้อนมันจะหาเครื่องไม่เจอครับมีคนปั่นเครื่องครับปล่อยไว้ก่อนครับกระทืบเครื่องก่อนแล้วกันครับกระโดดเรียกอะครับก็ตามครับกดเร็วไปนิดนึงครับตกใจครับผมกระโดดไงกระโดดต่อสไลด์ก็ข้อเสียข้อเสียเปรียบของคิลเลอร์อย่างนึงคือว่าคิลเลอร์เขาข้ามไม้ไม่ได้นะครับอีกนิดเดียวครับเอ้าแล้วไม่มีใครไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงเอาหลงแล้วครับผมหลงแล้วต้องไปฝึกจังหวะสะบัดเมาส์นะครับเนี่ยครับผมเข้าใจจังหวะกระโดดหน้าต่างเนี่ยทำไมบางทีกระโดดแล้วมันโดนหว่ามันก็คือจังหวะประมาณนี้ครับมันจะมีเหมือนแบบจุดฮิตพอยท์ที่ยังปั่นเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นจุดฮิตพอยต์ของฝั่งคิลเลอร์ครับหายไปแล้วครับลีออนหายไปแล้วครับค่าสายตานิดเดียวก็ไม่เป็นไรครับหาต่อครับก็ใส่ฟังเสียงเอานะครับเครื่องเสร็จไป2เครื่องเจอไล่คนเจ็บก่อนแล้วกันครับโอ้นายเอาระเบิดมาปั่นระเบิดไปครับเพื่อนอยู่ข้างหลังใครครับ
เดวิดคิงเหรอครับเฝ้าดีไหมเนี่ยหายไปไหนละซ้ำไหมครับคือถ้าซ้ำเนี่ยมันก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับง่ายครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นจังหวะที่นี่ครับเป็นจังหวะที่เหมือนประมาณว่าวัดกันเหมือนกันนะว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับครึ่งสมัยที่ผมเล่นตอนที่ผมเล่นเซอร์เนี่ยก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะบางทีแบบว่าเราล้มมาแล้วคิลเลอร์เขาก็มาตีเราได้นะครับแล้วก็มีเหมือนบางทีมีจังหวะที่เราก็สามารถหนีได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยคล่องแมปมากนะครับดักอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยครับจังหวะอย่างเงี้ยครับก็ขอแขวนหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะอย่าว่ากันนะแบ่งแต้มมันไปนะเพื่อนแหมอยากจะเฝ้าเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะได้เก็บเซอร์อย่างน้อย2คนนะโซนแล้วกันครับขออนุญาตโซนครับไม่เป็นไรครับถ้าเราเจอคนมาช่วยเราก็ให้เขาช่วยไปนะครับก็เราจะได้หาโอกาสมาไล่เซอร์คนตบคนอื่นนะครับก็จะได้สนุกครับเกมอ้าวแล้วไม่มีคนไปช่วยอีกแล้วนี่ไงคืออันนี้ก็เลยคิดเลยนะว่าน่าจะไม่ได้เข้ามาเป็นตี้นะโอ้ผมก็ลืมไปว่ามันมี ability พิเศษนะโอ้ยทีเดียวคือแต่ว่าผมไม่กล้าใช้เฟดเพราะว่าเท่าไหร่นะสำหรับฉากนี้เพราะว่ามันก็ผมก็กวนหลงเงินนะแล้วไม่โดนเฉยครับแล้วเมื่อกี้ผมฟาดไปแล้วทำไมไม่โดนนะก็ผมก็งงๆไงนะบางทีว่าเอ้ยผมว่าผมก็ฟาดโดนแล้วแต่ว่าเขาล้มไม้ใส่ผมทันนะโอเคครับเนิร์สคอลลิ่งทำงานครับผมพลาดครับผมอันนี้เราเป็นกลยุทธ์หรือเทคนิคอะไรที่รู้กันอยู่แล้วนะครับฝั่งสำหรับฝั่งเซอร์เนาะเราคือเราจะไปฮิลที่ใกล้ๆไม้เพราะว่าถ้าจังหวะคิลเลอร์เขาคุ้งไม้เนี่ยเราล้มไม้ใส่นะครับแล้วนี่ยังไงต้องโดนแล้วแหละต้องโดนแล้วแหละก็ไล่กันมาระดับนึงครับเดวิดคิงครับผมโอ้โหแล้วเหลือเนียคนเดียวโอ้เราจะมาช่วยไหมเนี่ยเมื่อกี้เครื่องเสร็จตรงนู้นนะครับก็เราดูว่าเขาจะไปเปิดประตูหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะมาช่วยผมไปประตูเลยดีกว่าครับถ้าเขามาช่วยก็เดี๋ยวค่อย
ค่อยนี่ไปประตูดักประตูอีกทีหนึ่งไปช่วยแล้วครับคงก็เดี๋ยวคงจะไปฮิวกันนะแล้วก็น่าจะออกประตูตรงนี้นะครับมันใกล้งั้นเดี๋ยววิ่งทำไมหายเจ็บแล้วอ่ะหายเจ็บไวไปไหมอ่ะเอาเข็มฉีดยามาเหรอวันนี้บัตรลัดขึ้นนะครับเอาไปตรงนู้นโอ้โหนี่งงแมปครับผมต้องไปประตูแล้วล่ะนะครับไปประตูเรียบร้อยแล้วครับเปิร์กโนวันผมไม่ทันได้ทำงานเลยครับเสียดายเลยครับก็คงไปประตูแบบยังไงครับเอ้าประตูนู้นอีกคงน่าจะกำลังย่อๆตรงหน้าประตูนะดูทรงแล้วนะครับเฟดไปแกล้งดีกว่าครับตกใจเลยนะครับแหมถ้าเมื่อกี้นี่ผมอุ้มทันนี่สนุกเลยครับผมยังไงเดวิดเอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนทั้งวันนะทั้งวันนะอย่างเงี้ยเฟดนะครับถ้างั้นลองเฟดดูครับอ้าวหลงครับพอดีไม่ค่อยชินแมปเท่าไหร่ครับโอ้โหเฟดแล้วหลงนิดนึงครับวิ่งไปประตูแล้วล่ะหรือหาหลุมโชคดีเจอหลุมมันจะหมดเวลาแล้วนะก็ตามธรรมเนียมครับให้ตีครั้งสุดท้ายก่อนออกประตูครับผมโอเคครับผมหอมปากหอมคอครับก็ไม่ตึงแล้วก็ไม่นองมากใช่ไหมเกมนี้ครับได้เซอร์แขวนเซอร์ไปได้2คนนะครับแล้วก็รอดไป2คนเนาะแรงขึ้นมาอันนึงนะครับผมโอเคเกมนี้นะครับถือว่าไม่น้องมากนะใช่ไหมพอได้อยู่ไหมเนาะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมมาตอนนี้ก็มาหัดเล่นคิลเลอร์นะครับหลังจากที่ได้แรงบันดาลใจแรงกระตุ้นแล้วกันครับแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นจากผู้ชมในช่องนะครับผมก็ได้มาลองเล่นแล้วมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะมันก็มีความสนุกของตัวการเล่นคิลเลอร์ไปอีกแบบนึงนะครับผมโอเคก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปหัดเล่นมาให้ช่ำๆกว่านี้นะเพราะว่าเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่แบบยึกยักเนี่ยมันจะต้องใช้จังหวะแบบหมุนเมาส์สะบัดเมาส์ช่วยนะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ไปศึกษามานะครับจากว่าคนที่เขาเล่นเก่งๆอ่ะเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวจะลองฝึกมันดูครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีอะไรสนุกๆอีกเยอะครับถ้าเล่นลินแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการต่อยอดไปตัวคิลเลอร์ตัวใหม่ก็ได้นะตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันโหดเหมือนกันนะไอ้คิลเลอร์ตัวใหม่เนี่ยครับเวลาตอนฉากมืดเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถที่จะรับมือเขาได้นะแต่คิลเลอร์ตัวใหม่ตัวเนี้ยนะครับผมอ
นะโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับแหมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันนะครับนะครับโอเคครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ย้อนหลังนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่รับชมความบันเทิงอันนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ความบันเทิงระดับนึงเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะเนาะครับผมก็โอเคครับหวังว่าวันนี้น่าจะทำให้ทุกคนที่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาดูอะไรเด๋อเด๋อด่าๆนะครับได้รับความแล้วก็ได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับไปไม่มากก็น้อยเนาะครับผมก็สำหรับไลฟ์วันนี้นะครับก็จะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับถ้าเกิดว่าผมมีอะไรผิดพลาดไปนะครับพูดจาอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่สมเหมาะไม่สมควรครับผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับไลฟ์สตรีมต่อไปแล้วก็คิลเลอร์ตัวใหม่ๆต่อไปนะครับคิดว่าคงมีแน่นอนครับผมทำไมต้องทำเสียงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคืนนี้นะครับทุกคนนอนหลับฝันดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ